ตั๊กมยุราเผยความสุขแบบตายายเล่นสนุกกับหลานเรียกว่าเป็นความสุขเล็กๆแต่กลับยิ่งใหญ่และเต็มอิ่มหัวใจจริงๆสำหรับตั๊กมยุรากับสามีทาดาเสวศิลาที่ล่าสุดลูกสาวบุญธรรมน้ำตาลนัชชาได้พาหลานตัวน้อยน้องทีเคมาเยี่ยมเยียนในวันว่างโดยตั๊กมยุราได้เผยคลิปน่ารักน่ารักผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กำลังหยอกเล่นอยู่กับน้องทีเคพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแม่น้ำตาลพาทีเคน้อยมาเยี่ยมเสียงหัวเราะก็จะครื้นเครงแบบนี้ซึ่งงานนี้แฟนๆต่างเขาเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักและอารมณ์ดีของน้องทีเคที่หัวเราะไม่หยุดพร้อมบอกด้วยว่าหนุ่มน้อยอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเติมเต็มสีสันให้กับครอบครัวขึ้นแท่นขวัญใจของคุณตาคุณยายเป็นที่เรียบร้อยไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ